วันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ลานหน้าหอโบสถ์ซึ่งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดก็จะพามาเลาะงานร้อยแก่นสารสินนะครับซึ่งเป็นงานออกบูธร้านค้านะครับของผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับร่วมกันออกบูธมากกว่า160บูธแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายนะครับประกอบไปด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านหมอลำการทำอาหารเมนูเด็ดแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็มีการตกแต่งไฟที่สวยงามในบริเวณรอบๆงานด้วยสำหรับวันที่ผมมานี่ครับก็เป็นวันแรกของงานครับวันที่14แต่ผมอาจจะไม่ได้พาดูบรรยากาศที่มากมายอะไรนะครับแม้กระทั่งช่วงเปิดงานก็จะมีค่ำคืนนี้ก็จะมีการจุดพลุด้วยนะครับแต่ผมจะพาเดินเลาะไปดูอาหารดูขนมดูของกินกันครับว่ามันจะน่าอร่อยขนาดไหนอย่างบูธนี้นะครับก็เป็นบูธของไอศกรีมนะครับสีสันน่ารับประทานเลยทีเดียวส่วนอยู่ข้างๆก็ร้านทอดไม่ทิ้งนะครับพ่อต้องกินครับทอดแล้วก็ต้องกินข้างๆก็จะเป็นบูธของขนมเค้กนะครับเมลี่เค้กชิ้นนึงไม่แพงนะครับชิ้นละ35บาท3ชิ้น100น่าจะบอก3ชิ้นฟรีนะครับเพราะผมอยากได้กลับบ้านแล้วเกินสักถาดนึงทางนี้ก็จะเป็นบูธของขนมฝักบัวนะครับก็ทอดกันสดๆเลยนะครับจะได้อร่อยร้อนๆรับประทานกันร้อนเดินผ่านแต่ละบูธนี่หอมเลยครับเนี่ยแบบว่าท้องร้องได้เลยทีเดียวนี่ครับของสดๆใหม่ๆทอดกันแบบใหม่ๆเลยงานนะครับก็มีจัดขึ้นตั้งแต่วันที่14สิงหาจนถึงวันที่18สิงหานะครับณบริเวณลานด้านหน้าหอโหวตของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคลิปที่ผมออกไปเนี่ยอาจจะออกไปหลังจากที่งานจบไปแล้วนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะช่วงนี้ตัดคลิปช้าเหลือเกินนะอันนี้ก็ขนมนะครับไอติมเกล็ดหิมะกระท้อนลอยแก้วมาเรียกชมเรียกชิมแล้วก็เลือกช็อปได้นะครับแจ่วฮ้อนก็มีนะครับแจ่วฮ้อนมาทำกันสดๆเลยนะครับที่นี่ลวกแล้วก็รับประทานกันได้เลยมีทั้งแบบเป็นชุดกลับบ้านนะครับแล้วก็แบบจัดปรุงให้เลยทีเดียวหอมครับเรียกว่าเตะจมูกเลยทีเดียวก็มีหลายอย่างนะครับทั้งผลิตภัณฑ์อาหารแห้งก็มีเยอะนะครับก็จะมีจัดซุ้มจัดบูธนะครับหลังคาบังแดดบังฝนอย่างดีนะครับเป็นหลังคาโดมก็สามารถมาเดินช้อปปิ้งจับใจใช้สอยเรียกว่ากระเป๋าเบากันทีเดียวนะครับสำหรับสายกินของกินเพียบครับเพิ่มน้ำหนักแล้วค่อยไปออกกำลังกายทีหลังตอนนี้ก็คือกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับต้องกินไว้ก่อนมีของอร่อยเราก็ต้องรีบกินครับนี่ร้านลาบเป็ดนี่ครับร้านนี้มาจากขอนแก่นนะครับชื่อเพจแม่เขามาชิมกันจ้ากินได้ก็จัดเนี่ยมันจะจัดขอนแก่นจ้าผมขอผ่านก่อนนะครับที่ไม่ชิมเพราะว่าปวดฟันใหม่ๆเลยจ้าชิมตรงนี้ก็ได้กัดลำบากแต่ของเขาอร่อยนะครับไม่ใช่ว่าที่ผมบอกว่ากัดลำบากนี่ไม่ใช่ของเขาไม่อร่อยนะครับของเขาอร่อยเพียงแต่ผมอาจจะปวดฟันนะครับยังไม่สะดวกที่จะชิมก็เป็นน้ำผึ้งซึ่งมะกรูดโซดาวันนี้น้ำผึ้งมาจากทางเลยเลยนะครับมาจากทางจังหวัดเลยเลยนะครับ
แคบหมูแล้วนะครับก็มีส้มตำก็มีนะครับซื้อแคบหมูแล้วก็ไปซื้อส้มตำอยู่ใกล้ๆกันนี่นะครับไม่ไกลแล้วก็เขาก็มีโต๊ะมีแค่นะครับมีแค่ไม้ไผ่รอบๆ บริเวณงานนะครับให้นั่งรับประทานซื้อแล้วเสร็จแล้วก็ไปนั่งรับประทานกันได้นะครับมีขายขนมแคบด้วยนี่ขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนแต่รับประทานแล้วไม่บ้าแน่นอนครับคนขายรับประกันมาปีปทุมแต่คนขายไม่การันตีคุณเล่นนะครับตั้งแต่ผมเดินมานี่ก็ยังไม่ได้มีอะไรติดมือเลยนะครับเพราะมันไม่รู้จะเลือกอะไรจริงๆนะครับหรือว่าไม่มีตังค์ก็ไม่รู้วันนี้ก็กำลังจะเริ่มค่ำแล้วนะครับกำลังประมาณน่าจะประมาณ17นาฬิกาแล้วนะครับคนก็กำลังเยอะแล้วนะเริ่มมาเดินจับจ่ายกันเยอะมากขึ้นขนมของหวานอีกเพียบแล้วก็ร้านข้างๆนะครับเป็นร้านออกกำลังกายอยู่ในพื้นที่ของบึงพลานชัยนะครับก็สามารถออกกำลังกายแล้วก็มาแวะซื้อขนมจากบ้านและนี่ขนมลานะครับขนมลาแปรรูปผมก็ไม่ค่อยเห็นนานแล้วนะครับขนมลาทำจากอย่างไรพ่อเป็นแป้งกับน้ำตาลครับแป้งกับน้ำตาลใช่ครับแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าครับแป้งข้าวเจ้าครับขนมลาแปรรูปนะครับขอบคุณมากขอบคุณที่ท่านได้ดื่มด่ำไปกับรสชาติอาหารในการดื่มด่ำไปกับบรรยากาศและที่สำคัญนะครับทุกท่านจะได้ดื่มด่ำไปกับอย่างเช่นพวกน้ำพริกแจ่วเยอะนะครับเรียกว่ามีทุกอย่างนะครับอาหารทั้งอาหารทั้งขนมของหวานของคาวก็มีหมดนะครับชอบหวานก็กินหวานชอบคาวก็กินคาวปลาทูไม่กองนี่ต้มกันในงานเลยทีเดียวเรียกว่ากินหอมอบอวนอันนี้ก็แจ่วฮ้อนอีกเจ้านึงนะครับแจ่วฮ้อนถ้วยจะชุดไปแล้วนะครับมาเลือกซื้อกลับบ้านหรือไปนั่งรับประทานหามุมสวยๆในบึงพลานชัยนะครับแล้วก็นั่งรับประทานแล้วก็รักษาความสะอาดนะครับเก็บทิ้งทางขยะด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะนั่งทานบริเวณไหนนะครับช่วยกันรักษาความสะอาดครับส้มตำซื้อไปกินกับแคบหมูร้านเมื่อกี้นะนี่กระเพาะปลาเยาวราชนะครับเตาหม้อร้อนๆเลยนะครับน่ารับประทานมากทีเดียวผมก็จะเดินดูไปเรื่อยๆนะครับท้องมันร้องไปเรื่อยๆในแต่ละพื้นที่รวมถึงกับวัฒนธรรมด้านของอาหารการกินด้วยค่ะ
แน่นอนนะครับผมว่าหลากหลายกิจกรรมมากๆที่จะเกิดขึ้นภายในงานของเรานะครับแต่ที่สำคัญครับคุณโรนี่ครับต้องบอกว่ามหกรรมอาหารร้อยแก่นสารสินของเราเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งมหกรรมที่ยิ่งใหญ่และก็ตอบโจทย์มากๆนะครับผมที่พยายามจะผลักดันนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับอาหารด้วยหลายๆท่านบอกว่าไปเที่ยวมาแล้วเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวก็สำคัญนะครับที่พักก็สำคัญแต่ว่าตอนนี้นะครับเรากำลังจะหยิบยกนะครับและก็ผลักดันในเรื่องของการท่องเที่ยวในรูปแบบของอาหารนั่นเองถูกต้องค่ะพิซซ่าก็มีนะครับมิกแอนด์แมทกันไปนะครับระหว่างอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆปรุงคิดค้นสูตรขึ้นมาใหม่ก็มีนะครับแบบดั้งเดิมก็มีมีก็ยำปูม้ากุ้งแช่น้ำปลาสดสะอาดนะครับปลอดภัยน่าอร่อยแม่ค้าก็น่ารักไส้กรอกอีสานซื้อกลับบ้านสักพวงมีทั้งแบบย่างหรือเอาแบบไม่ย่างเอากลับบ้านเลยก็ได้นะครับข้าโอท็อปไม่ว่าจะเป็นติดข้าวนะครับลาบหวายนี่เนาะลาบหวายที่เคยกินกันครับลาบหวายลาบหวายอร่อยนะครับกำลังทำยิ้มว่ะครับมันก็ข้าวแดงงาของกาฬสินธุ์ยังไม่สื่อยังไม่สื่อค่ะครับนี่ร้านเมนูน้ำพริกครับน้ำยาปูนาปูนามาทำน้ำยาขนมจีนนะครับก็กินกับได้หลายอย่างนะครับน้ำยาแล้วก็ปูนาครับนี่เราแต่งไรเอาน้ำพริกปูนามาทำเป็นในส่วนของน้ำจับปูนาปอเปี๊ยะน้ำพริกปูนาเองครับปอสารพิษนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของน้ำพริกปูนามาทำเป็นไส้ขนมไส้ปอเปี๊ยะครับตัวนี้ลองทานได้ลองชิมได้ก็ลองดูครับตัวนี้นอกจากนี้แล้วยังทำเป็นในส่วนของน้ำยาขนมจีนด้วยครับตัวนี้ปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะชุบได้ครับได้ครับปอเปี๊ยะชุบนึ่งรวมพี่น้องเราก็ให้ความสนใจมากนะครับและยื่นไปหลายก้าวแล้วยังไงก็ลองมาเดินช้อปปิ้งหาของอร่อยกันนะครับก็อยู่ก็มีที่ชมวิวนะครับที่ออกกำลังกายที่พักผ่อนกันอยู่ที่บึงพลานชัยอยู่หน้าฮอวอร์ดนะครับยังไงคลิปนี้ก็ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ